ฉันเป็นคนที่มีชีวิตที่ดีมากเลยค่ะที่บ้านก็ครอบครัวอบอุ่นมากอยากจะทำอะไรก็ทำได้ทุกอย่างไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยแล้วก็ไม่เคยเดือดร้อนเรื่องเงินเลยค่ะแล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปค่ะคุณพ่อก็ล้มละลายแต่ว่าพอทุกอย่างพังทุกอย่างก็เลยต้องทำเองต้องหาทุนเรียนเองรู้สึกเหนื่อยมากๆแล้วก็ในใจจริงๆก็คือโกรธคุณพ่อในช่วงเวลานั้นก็ได้เจอกับเพื่อนสนิทที่เพิ่งกลับมาจากโครงการอาสาสมัครพอเพื่อนกลับมาปุ๊บเพื่อนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณพ่อมากเพื่อนก็เลยชวนมาที่มูลนิธิตอนนั้นก็เลยได้คุยกับอาจารย์อาจารย์ก็เลยบอกว่าจิตใจของพ่อจริงๆก็คืออยากที่จะให้ทุกอย่างกับลูกที่ดีที่สุดกับลูกเสมอแต่อิ๋วตัดสินพ่อเพียงเพราะว่าพ่อไม่ได้ให้สิ่งที่อิ๋วต้องการแล้วก็บอกว่าพ่อไม่รักตอนนั้นก็เลยโทรหาคุณพ่อแล้วที่บ้านก็บอกว่าอ๋อคุณพ่อตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ที่ห้อง ICU ก็เข้าไปบอกว่าคุณพ่อขอโทษนะคะที่ผ่านมามีจิตใจที่โกรธคุณพ่อแต่ไม่เคยบอกคุณพ่อเลยตอนนี้หนูได้เห็นแล้วว่าพ่อรักหนูแค่ไหนหลังจากนั้น3วันค่ะคุณพ่อก็เสียชีวิตหลังจากที่คุณพ่อเสียก็รู้สึกเหนื่อยมากๆมันไม่มีเหตุผลหาเหตุผลไม่ได้ว่าจะใช้ชีวิตไปเพื่อใครคุยกับอาจารย์ที่มูลนิธิแล้วก็อาจารย์แนะนำให้เป็นอาสาสมัครไปเป็นอาสาสมัครก็เลยเลือกไปที่ประเทศเม็กซิโกค่ะแล้วก็ได้รู้จักกับเด็กที่เมืองปูเอบลาวันหนึ่งน้องขึ้นมาหาที่ห้องร้องไห้แล้วก็เข้ามากอดแล้วก็ยกมือถลกแขนเสื้อให้ดูแขนที่มีรอยกรีดอะค่ะแล้วน้องก็ถามว่าคุณครูคะหนูจะกรีดยังไงจะกรีดยังไงให้ตายชีวิตน้องก็คือพี่ชายที่เป็นอัมพฤกษ์เพิ่งเสียไปแล้วน้องก็โกรธคุณแม่มากเพราะว่าคิดว่าคุณแม่นี่เป็นสาเหตุที่ทำให้พี่ชายเสียแล้วน้องก็ไม่อยากมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ตอนนั้นก็เลยได้คุยกับน้องเรื่องจิตใจจริงๆเหมือนสิ่งที่เราเคยเรียนรู้มาจากเหตุการณ์ของคุณพ่อเนาะก็เลยสอนน้องทุกวันนี้คุณน้องคนนั้นก็ยังอยู่ที่มูลนิธิชีวิตอาสาสมัครก็เปลี่ยนชีวิตของอิ๋วเพราะว่าได้ใช้ชีวิตที่ enjoy your life เนี่ยค่ะรู้สึกขอบคุณกับทุกสิ่งได้แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันก็คือเป็นการ enjoy your life แบบที่ไม่หลอกตัวเองอะค่ะแล้วก็รู้สึกมีความสุขจริงๆแล้วก็มีพลังในการใช้ชีวิตในทุกๆวันต่อไปค่ะ